ียนรู้การพัฒนาศิลป์และครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะเราก็เริ่มดำเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503นะคะเดิมเนี่ยก็คือใช้ชื่อว่าสถานสงเคราะห์บ้านปักเกร็ดนะคะก็คือได้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพให้กับสตรีที่เขาถูกล่อลวงมาจากการค้าประเวณีนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็คือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ได้มีการปรับในส่วนของกระทรวงเองนะคะก็ได้มีการปรับโครงสร้างนะคะเดิมเนี่ยถือเรียนรู้กับพัฒนาศิลป์และครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะก็คือขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพอตอนหลังก็มาสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเมื่อปีพ.ศ. 2558นะคะก็ได้มีการปรับในส่วนของชื่อค่ะจากเดิมเนี่ยใช้ชื่อว่าศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสำหรับอาชีพที่เราเปิดฝึกให้บริการนะคะก็จะมีหลากหลายค่ะมีหลายหลักสูตรนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรอาหารและเบเกอรี่นะคะหลักสูตรตัดผมชายหลักสูตรเสริมสวยนะคะหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพนะคะหลักสูตรคลินิกเสื้อผ้าแล้วก็หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าการที่เขาจะเลือกเรียนหลักสูตรอะไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักเลยค่ะก็คืออย่างหลักสูตรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนได้แล้วก็มาสมัครเรียนนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะในส่วนของคนที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปกลับนะคะศูนย์เองก็มีบริการในเรื่องของที่พักอาศัยให้นะคะในส่วนของคนที่มาพักเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรามีหอพักให้แล้วก็ผู้ที่มาเรียนนะคะก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือว่าในส่วนของอาหารอะไรเงี้ยค่ะทางศูนย์ก็จัดเตรียมให้หมดเลยค่ะคนที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็อาจจะที่ท่านเห็นนะคะก็อาจจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงงานที่สำคัญที่จะช่วยครอบครัวในเรื่องของการหารายได้อีกส่วนนึงค่ะเราก็มีในส่วนของคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องเลี้ยงดูลูกหรือครอบครัวที่จะต้องเขาต้องรับภาระตรงนี้ค่ะการที่เขาได้มาประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้ก็คือจากการที่มาเรียนแล้วเนี่ยจบออกไปสามารถที่จะมีรายได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้ครอบครัวนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะฐานตรงนี้นะครับจะเป็นแผนกอาหารและเบเกอรี่นะครับสิ่งที่เราให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะมีทางด้านเบเกอรี่นะครับก็จะมีคุกกี้เค้กขนมปังในบางช่วงถ้าเกิดเราเปิดเป็นคอร์สระดับระยะเวลา3เดือนนะฮะเราก็จะมีสอดแทรกในเรื่องขนมไทยและอาหารว่างให้ด้วยครับความรู้ที่เราให้นะครับกรณียกตัวอย่างเช่นเบเกอรี่นะครับเราก็จะให้ความรู้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะฮะรวมทั้งการสุขาภิบาลอาหารด้วยนะครับเริ่มจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเราก็จะแนะนำแล้วก็ให้ความรู้ในด้านเช่นอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานการเก็บรักษาวัตถุดิบในการจัดซื้อแล้วกระทั่งการลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ทำสำเร็จเป็นของจริงออกมานะครับเป็นคนว่างงานนะคะตอนนี้ก็มีความคิดที่อยากจะหารายได้เสริมเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในครอบครัวก็คิดว่าที่ศูนย์เนี่ยก็มีบริการครบถ้วนค่ะทั้งในเรื่องที่พักอาหารแล้วก็การเรียนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็เลยมาอบรมที่นี่เมื่อเรียนจบไปแล้วเนี่ยจะไปต่อยอดอาชีพนะคะก็คิดว่าน่าจะคือได้ทำไปบ้างแล้วคือว่าระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยก็เอาไปให้เพื่อนๆชิมเพื่อนข้างบ้านแล้วก็รวมทั้งเพื่อนที่เคยร่วมงานกันเขาก็บอกว่าอร่อยครูสอนดีค่ะแสดงว่าสูตรก็ดีแล้วครูก็ให้ความสนใจดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดีนะคะรวมทั้งไม่เรียกว่าไม่กักก็คือบอกทุกเทคนิคของการทำเบเกอรี่นะคะเสร็จแล้วคิดว่าเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือตามออเดอร์ได้นะคะทีนี้ในเรื่องการที่เราได้มาอบรมเนี่ยถือว่ามันเป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างนึงนะคะนอกจากว่าจะแบบจะอยู่ที่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยก็แบบไม่มีรายได้แล้วก็มันเหมือนกับไม่มีความสำคัญในครอบครัวเมื่อเราได้มาพัฒนาศักยภาพอย่างนี้เนี่ยแล้วสร้างรายได้เนี่ยนะคะก็คิดว่าเราจะมีศักดิ์ศรีนะคะรวมถึงว่า
ได้ช่วยเหลือเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้ได้รายได้พอสมควรก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไปเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถต่อรองกับหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ชายได้นะคะว่าเรามาแบ่งปันการทำงานบ้านซึ่งแต่ก่อนบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้นเลยเนี่ยก็น่าจะทำได้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะสูตรนี้เป็นหลักสูตรนวดแผนไทย150ชั่วโมงนะคะมาตรฐานตามที่สบส.กำหนดและการเรียนการสอนกำหนดวิชาตามที่สบส.กำหนดมาทุกอย่างถ้าเรียนก็คือประมาณ22วันเราจะเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะให้ครบจำนวน22วันเสร็จแล้วก็มาสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก็คือทฤษฎี 60% ปฏิบัติ 80% ถึงจะได้วุฒิบัตรจากศูนย์เราหลังจากที่ได้วุฒิบัตรแล้วก็ไปนำไปขึ้นทะเบียนที่ทะเบียนผู้นวดนะคะผู้ให้บริการนวดที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเราจะเริ่มจากทฤษฎีก่อนนะคะก็จะเป็นการวิพากษ์ศาสตร์ซึ่งการนวดเนี่ยมันมีผลกระทบกับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ถูกไหมคะเราก็ต้องเรียนเรื่องการวิพากษ์ศาสตร์เบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่หลักสูตร150ชั่วโมงเราจะไม่เจาะลึกสักเท่าไหร่ต้องรู้แนวเส้นต้องรู้เรื่องเส้นประธาน10ต้องรู้ประวัติต้องรู้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยซึ่งมันจะต้องรู้บ้างในการที่เราจะไปแนะนำลูกค้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะคำแนะนำหลังการนวดการตรวจก่อนการนวดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่นอนการรักษาความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องของที่นอนค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนวดก็คือ150ชั่วโมงเลยค่ะพอดีมีเพื่อนที่เขาจบจากที่นี่ค่ะเขาบอกว่าที่นี่สอนดีมากเรียนนวดนะคะก็เลยตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าไปดูมาหลายที่เหมือนกันแต่ว่าชอบที่นี่มากกว่าเพราะว่าที่อื่นจะเป็นแบบเป็นอารมณ์แบบร้านนวดหรือว่าเป็นสมาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดร้านทำผมอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากไปต่อยอดเพื่อเปิดชั้นสอนได้อะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็เป็นอาชีพที่เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ค่ะแผนกตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเริ่มต้นที่มาเนี่ยคือจากคนที่ไม่เย็บจักไม่เป็นเลยเราก็จะมาสอนการใช้จักเย็บผ้าก่อนนะคะเราก็จะฝึกเย็บพอเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้แผนกนี้ที่เราจะต้องเรียนก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะอย่างประเภทอย่างเสื้อคับไปหลวมไปเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งของเขาได้แล้วก็จะเป็นพวกย่อขยายเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เย็บอย่างสมมุติว่าปลายขากางเกงอย่างเงี้ยตกแต่งปลายขากางเกงสั้นไปยาวไปเราก็สามารถทำได้เปลี่ยนซิปแก้ทรงอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายพอเรียนจบแล้วเนี่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่เราจะเรียนขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องสอนนะคะส่วนใหญ่คนต้องการเยอะนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยบางคนมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายบางคนใส่ไม่ได้เรื่องอะไรเก็บพับเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยพอมาเรียนจริงเนี่ยเอาลืออันเก่ามาเนี่ยเอามาสามารถเอามาดัดแปลงใช้ได้นะคะแล้วก็บางทีทำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถทำเสร็จเรียบร้อยใส่ไปคนรอบข้างเห็นหรือเพื่อนฝูงเห็นเนี่ยก็สามารถทำให้ใช้ได้แล้วก็ได้เงินมาด้วยค่ะได้เป็นรายได้ออกมาด้วยเราลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็หางานที่อยากหางานที่เป็นอิสระใช่ไหมคะได้ดูแลครอบครัวไปได้ด้วยพอดีได้รู้จักกับศิษย์เก่าที่เคยมาเรียนที่นี่ค่ะเขาประทับใจแล้วเขาก็แนะนำค่ะก็บอกคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราดูแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกเนี่ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนไม่ยากเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยถามว่าต่อยอดก็คือต่อยอดจากการที่เราไม่มีธุรกิจในการรายได้เข้าเสริมจากการที่เราออกจากงานประจำใช่ไหมคะแล้วเราสามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
เราเดิมเลยเราไม่มีพื้นฐานการเย็บที่ดีค่ะเราเริ่มจากการมาเรียนฝึกหัดเย็บจักรฝึกหัดเย็บมือซึ่งเราตอนก่อนนี้เราทำเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเรามาเรียนหลักสูตร1เดือนในตอนนั้นนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในการเย็บเสื้อผ้าให้ตัวเองให้ลูกแล้วก็ให้สามีอะค่ะมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยากมาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะก็กลับมาเรียนอีกครั้งนึงนะคะก็เพื่อที่จะเอาทักษะไปใช้ในการรับงานนะคะครูเขาสอนดีให้รู้จักคิดวิเคราะห์อะค่ะแล้วก็ได้รู้จักดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเราก็เลยรู้สึกมั่นใจในการที่จะไปรับงานนะคะเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเรามองว่ามันสำคัญมากเลยอะค่ะตอนนี้คือถ้าทำความเท่าเทียมกันนะเนาะคือผู้หญิงเองอะถ้ายังไม่แต่งงานอะเขาก็ต้องใช้ความรู้ในการความรู้และวิชาชีพในการที่จะดูแลตัวเองถูกไหมคะมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนฝูงไว้คอยไว้ได้คุยได้แนะนำกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นเราคือแนะนำเพื่อนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยได้มีเงินมาเราก็ให้พ่อแม่บ้างแบ่งพ่อแม่แบ่งผู้ได้โอกาสกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่งงานเรามีลูกอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ความรู้เนี่ยค่ะไปแนะนำลูกเลี้ยงดูลูกได้เพราะว่าการมีความรู้กับไม่มีความรู้น่ะเราว่าเชื่อว่ามันต่างกันถูกไหมคะเราสามารถเอาความรู้มาทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสั่งสอนลูกอบรมลูกนะคะแล้วก็สร้างอาชีพช่วยทางบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ